เล่นกีตาร์ทำไมไม่ให้คุณไว้เล็บยาววันนี้ผมมีคำตอบไปไปดูกันคลิปนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องของการไว้เล็บนะครับผมของมีด้านหลายเนาะก็ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับมาเรามาคุยกันสำหรับเรื่องของการไว้เล็บนะครับผมเนาะก่อนที่นี้จะแบ่งด้วยกันนะครับสำหรับเล็บมือซ้ายนะครับและเล็บมือขวาเนาะสำหรับมือขวาเองก็แล้วแต่เลยว่าใครจะชอบเล่นกีตาร์สไตล์แบบไว้เล็บนะครับเนาะเป็นฟิกกิ้งดีบต่างๆโดยอาศัยซาวด์หรือว่าการเล่นจากเล็บก็ได้นะครับผมหรือว่าใครที่ไม่ชอบไว้เล็บนะครับผมเนาะมือขวาก็ตัดเล็บออกเลยแล้วก็ใช้ปิ๊กในการเล่นกีตาร์ก็ได้นะครับผมไม่เสียหายอะไรนะครับแต่ฝั่งของมือซ้ายเองเนี่ยที่ผมจะมาคุยให้เพื่อนฟังวันนี้ทำไมเนาะได้ยินใครหลายคนว่าเวลาเล่นกีตาร์ทำไมถึงไม่อยากให้ไว้เล็บซ้ายนะครับผมเนาะไม่อยากให้ไว้เล็บมือซ้ายเพราะอะไรนะครับเรามาดูวิธีกันนะครับผมการทำงานของพูดถึงการเล่นกีตาร์นะครับผมเนาะในการที่เราเล่นกีตาร์กดคอร์ดลงไปนะสมมุติตัวอย่างคอร์ด C เนี่ยเสียงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเนาะเกิดจากการที่ว่ามือขวาเราดีดใช่ไหมครับแล้วก็มือซ้ายของเราเนี่ยนิ้วของเราเนี่ยกดลงไปตามช่องนะครับผมนี่เป็นตัวอย่าง C เราก็กดตามช่องนี้ทีนี้เห็นไหมครับว่าเสียงมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อนิ้วเราเนี่ยสัมผัสกับสายสัมผัสกับสายกดลงไปแต่ว่าในกรณีที่เล็บเรายาวเนี่ยที่ไม่อยากจะให้ไวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรากดคอร์ดเนี่ยปกติถ้าเล็บไม่ยาวก็สัมผัสได้ถึงนิ้วได้เลยนะครับนิ้วก็กดได้ถึงสายเลยเนาะก็สัมผัสลงไปเลยก็เกิดเสียงแต่ทีนี้ถ้าเล็บเรายาวเนี่ยคิดภาพนะครับเพื่อนๆถ้ายิ่งเล็บของเรายาวเนี่ยการที่นิ้วเราจะกดถึงสายแล้วไปถึงฟิงเกอร์บอร์ดมันจะมีโอกาสนั้นนะครับก็คือมันจะเจอเล็บก่อนก็คือเล็บจะโดนฟิงเกอร์บอร์ดก่อนพอเห็นภาพไหมครับก็คือถ้าเล็บเรายาวนะครับผมเล็บจะโดนฟิงเกอร์บอร์ดก่อนทำให้นิ้วเราเนี่ยไม่สามารถกดได้นะครับผมนิ้วของเราเนี่ยเนาะที่เป็นเนื้อเนี่ยไม่สามารถกดสายได้แล้วจะไม่เกิดเสียงหรือว่าเกิดเสียงแบบเสียงบอร์ดนี่คืออย่างหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญมากๆที่ขอพูดกันว่าทำไมไม่อยากให้ไว้เล็บยาวนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราไว้เล็บยาวเนี่ยนอกจากเสียงจะบอดหรือว่าเสียงไม่ชัดเนี่ยอย่างเล็บเรายาวเนาะแล้วก็มันก็ตั้งตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะไปขูดนะครับผมตัวฟิงเกอร์บอร์ดเนาะที่เป็นไม้เนี่ยนั่นๆวันละนิดแล้วมันจะกลายเป็นร่องก็คือมันจะสึกไวนะครับมันสึกล้อไวเลยตามจุดที่เราเล่นนะครับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็อีกอย่างนิ้วเราก็จะเจ็บจากการที่บางทีเล็บจะหักบ้างหรือว่าเล็บมันเนาะมันไม่เป็นตามธรรมชาติมันครับก็นี่นะครับเป็นประเด็นหลักๆเลยนะครับของก็ไหนๆก็เล่นกีตาร์ทีนะครับก็ตัดเล็บนะครับเนาะมือซ้าย
ให้เกลี้ยงไปเลยนะครับเพื่อเราจะได้เล่นสบายครับเนาะแล้วก็ซาวด์กีตาร์จะได้ออกมาดีผมเองก็เริ่มยาวละแต่ทีนี้หลังจากจบคลิปนี้ผมก็จะไปตัดเทปเลยโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องของการตัดเล็บเนาะเรื่องของการทำไมเราต้องตัดเล็บเวลาเล่นกีตาร์นะครับก็มีประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามแล้วกันนะครับสำหรับเพจสยามชาวร็อกนะครับผมหรือว่ากดติดตามในช่อง YouTube ก็ได้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปความรู้ดีนะครับผมสามารถแอดไลน์มาได้ที่สยามชาวร็อกนะครับผมทุกครั้งที่ผมปล่อยคลิปใหม่ๆมาก็จะแจ้งเตือนไปยังมือถือเพื่อนๆนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ